ไกลส่งคำร้องเพิ่มคดียุบพรรคโต้แย้งหลักฐานกกต.ศาลรัฐธรรมนูญลุ้นเปิดไต่สวนการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 17:29 น.ชัยธวัฒน์แถลงคืบหน้าคดียุบก้าวไกลวันนี้ส่งคำร้องเพิ่มโต้แย้งพยานหลักฐานย้ำกกต.ดำเนินการโดยมิชอบฟังความข้างเดียววางศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนเรียกตนเองพร้อมสุรพลเข้าให้การเมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้าคดียุบพรรคก้าวไกลภายหลังสองฝ่ายทั้งผู้ร้องซึ่งคือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลได้ตรวจพยานหลักฐานแล้วว่าวันนี้พรรคก้าวไกลได้ส่งทีมกฎหมายไปส่งเอกสารคำร้องสองฉบับต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยทั้งสองคำร้องนี้เป็นคำร้องเพื่อโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานที่มีการตรวจเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญส่วนแรกหมายรอเป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานของกกต.ที่ยื่นคำร้องในสำนวนและส่วนที่สองหมายสอเป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้นำเข้ามาสู่สำนวนโดยเป็นเอกสารที่เคยถูกใช้ในคดีก่อนหน้านี้หรือในคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคยุติการกระทําหมายรอเนื่องจากเมื่อเราตรวจเอกสารหลักฐานของกกต.แล้วพบว่าตามเอกสารหลักฐานของกกต.เองชี้ชัดให้เห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคในคดีนี้เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนเราจึงมีการแย้งไปเพื่อขอให้ศาลเปิดการไต่สวนในประเด็นที่เราโต้แย้งรวมถึงเรียกพยานเข้าไต่สวนตามประเด็นที่ได้โต้แย้งทั้งตนเองและศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนรวมถึงขอให้ศาลเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากกกต.ซึ่งถูกอ้างอิงถึงในพยานหลักฐานที่มีการส่งเข้าสู่สำนวนแล้วที่ไม่มีการยื่นเข้ามาด้วยแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันหมายสอจากคดีก่อนหน้านี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ไต่สวนในข้อเท็จจริงที่อ้างถึงพยานหลักฐานและเอกสารดังกล่าวเลยทำให้พรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสต่อสู้ในแง่ข้อเท็จจริงที่ถูกระบุในเอกสารเหล่านี้ดังนั้นเมื่อคดีก่อนหน้านี้เราขาดโอกาสโดยฟังความข้างเดียวและเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานความมั่นคงได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.และสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ที่เป็นการกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในหลายกรณีในคำร้องที่สองนี้เราได้โต้แย้งและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับฟังพยานหลักฐานเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็นเพียงความเห็นหรือการให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จรวมถึงขอให้การมีการไต่สวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่มีการถูกกล่าวอ้างในเอกสารด้วยส่วนจะมีการฟ้องร้องหรือแจ้งหมู่157กลับหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ใช่ประเด็นตอนนี้เราต้องโต้แย้งและค้านเพื่อให้ศาลเปิดไต่สวนเมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดไต่สวนพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรหมายศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจที่จะเปิดไต่สวนหรือไม่ก็ได้จะไต่สวนอย่างไรก็ได้หรือจะเรียกพยานคนไหนก็ได้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเบ็ดเสร็จแต่เราหวังว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีในครั้งนี้ซึ่งมีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตพรรคการเมืองควรมีการไต่สวนข้อเท็จจริงรวมถึงโต้เถียงโต้แย้งกันในข้อกฎหมายอย่างเต็มที่รอบด้านสมบูรณ์ถึงที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
และให้ได้สัดส่วนกับข้อกล่าวหาที่มีโทษถึงขั้นยุบพรรคและตัดสินกรรมการบริหารพรรคกกบห.ย้ำว่าเป็นคนละมาตรฐานกับคดีก่อนหน้านี้แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ดำเนินการไต่สวนเราก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนกกต.จะโต้แย้งเช่นเดียวกับที่พรรคก้าวไกลโต้แย้งได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบและไม่ทราบว่าหลังจากวันนี้ศาลจะพิจารณาคำโต้แย้งของเราอย่างไรต้องรอการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญแต่คิดว่าด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เราอธิบายไปนั้นหวังว่าจะมีน้ำหนักและเป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีมากพอส่วนที่ศาลเคยออกมาห้ามไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการแถลงในครั้งนี้ของตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญใดๆทั้งสิ้นตนแค่แถลงความคืบหน้าว่าเราพบอะไรในการตรวจพยานหลักฐานและวันนี้ทำไมจึงไปยื่นคำร้องโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานแค่นั้นและคิดว่าคงไม่ได้ไปกับกระทำการในสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เตือนไว้ส่วนพรรคก้าวไกลจะสามารถชี้แจงอย่างไรว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจริงๆเราชี้แจงไปเยอะมากส่วนหนึ่งก็อยู่ในคำแถลงครั้งแรกของนายพิธาด้วยแต่เนื่องจากมีหลายประเด็นเลยไม่ได้ลงรายละเอียดอีกทั้งคำชี้แจงของพรรคได้เผยแพร่ต่อสาธารณะไปแล้วสิ่งสำคัญคือเราหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดไต่สวนก่อนวินิจฉัย เป็นกำลังสำคัญมานานแชดานชากิรีประกาศเลิกเล่นทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 13:22 น.แชดานชากิรีประกาศอำลาการเล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการด้วยวัย32ปีโดยฝากผลงานการเล่นทีมชาติไปทั้งหมด125นัดยิงได้32ประตูแชดานชากิรีกองกลางจอมเก่าวัย32ปีประกาศอำลาการเล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการแล้วโดยฝากผลงานการเล่นทีมชาติไปทั้งหมด125นัดยิงได้32ประตูและผ่านการเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์มาไม่น้อยปัจจุบันชากิรีอยู่อันดับ2ของสถิตินักเตะที่เล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดเป็นรองเพียงกรานิตชาก้าที่เล่นไปแล้ว130นัดโดยชากิรีเคยผ่านศึกฟุตบอลโลก2010 2014 2018 2022และฟุตบอลยูโร2016 2020 2024ชากิรีที่ปัจจุบันเล่นกับชิคาโกไฟในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า7ทัวร์นาเมนต์ประตูมากมาย14ปีกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และความทรงจำที่ไม่อาจลืมมากมายตอนนี้ถึงเวลาบอกลาทีมชาติแล้วผมขอบอกพวกคุณว่าขอบคุณมากยิ่งขอจบดราม่าวันไข่ก๊อกพลเพื่อไทยลั่นไม่ได้โกรธเกลียดอวยพรให้สำเร็จการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 18:13 น.ยิ่งขอจบดราม่าวันไข่ก๊อกพลเพื่อไทยพร้อมอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จลั่นไม่ได้โกรธเกลียดอะไรแจงปงวรชัยไม่มีอะไรต้องเป็นประเด็นเคลียร์ได้แน่นอนเหตุรู้จักกันอยู่แล้วเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่16กรกฎาคม2567ที่พรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.วันนี้มีการเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ว่าเมื่อสักครู่ที่ตนเข้าไปในห้องประชุมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องการลงพื้นที่และการทำโครงการต่างๆส่วนจะต้องให้กำลังใจหรือไม่นั้นเนื่องจากช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านอยู่บำรุงต
นได้อธิบายให้ส.ส.ฟังเพื่อทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการจะเชิญใครมาพูดคุยด้วยขอให้มองว่าเป็นเรื่องปกติหากเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกการเรียกนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.มาคุยนั้นก็ขอให้เป็นการพูดคุยที่เราต้องรับรู้ว่าพร้อมที่จะรับฟังและทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรียกมาคุยเพื่อทำให้ทุกข์ใจเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพรรคตนอยากรับฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะมีข้อยุติและคำอธิบายต่างๆเมื่อถามว่าท่าทีของส.ส.ในพรรคเข้าใจใช่หรือไม่ในเรื่องที่เกิดขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆก็ได้พูดคุยกับหลายกลุ่มซึ่งทุกคนก็เข้าใจเป็นอย่างดีส่วนที่นายวันให้สัมภาษณ์ว่ามีบทสนทนาที่มากกว่านั้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่ามากกว่านั้นคืออะไรการพูดคุยกันนั้นคนในพรรคทราบอยู่แล้วว่าตนเป็นคนพูดตรงแต่เป็นการพูดตรงที่ให้เกียรติไม่ใช่ทำร้ายเราจะถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างซึ่งก็ดีใจมากที่วันนั้นมีนายสรวงเทียนทองส.ส.สักแก้วและเลขาธิการพรรคและผู้อํานวยการพรรคนั่งอยู่ด้วยนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าตนไม่ได้อยู่คนเดียวกับนายวันได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยเพราะตนรู้สึกว่าการมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องจริงใจกับคนในพรรคเพื่อให้คนในพรรคไม่เกิดความสับสนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและตนได้สื่อสารไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉะนั้นขอจบที่ตรงนี้เพราะไม่ได้มีประโยคอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้แต่ขอพูดตรงนี้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามขออวยพรให้นายวันประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดนอกจากนั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้และไม่ได้คิดจะมีดราม่าอะไรเพิ่มขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรนายวันฉะนั้นจบที่ตรงนี้นางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่ามีการเปรียบเทียบกับกรณีนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแต่หัวหน้าพรรคกลับไม่มีการจัดการอะไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องโดยละเอียดแต่คิดว่าต้องพูดคุยอยู่แล้วและเรื่องที่เกิดขึ้นในพรรคก็ควรพูดคุยในพรรคขณะที่นายสรวงกล่าวว่าจริงๆแล้วนายวรชัยไม่ใช่สมาชิกพรรคฉะนั้นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคคือการดูแลสมาชิกพรรคทำให้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าสามารถคุยกันได้แน่นอนเพราะรู้จักกันอยู่แล้วจึงไม่มีอะไรที่ต้องเป็นประเด็นเมื่อถามว่ากรณีนายวรชัยเป็นการบั่นทอนกำลังใจกันหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเมื่อแสดงคิดเห็นอะไรไปนายเศรษฐาก็พร้อมรับฟังอยู่แล้วและคงต้องปรับตามสถานการณ์ด้วยเพราะบางครั้งเรามองคนละมุมคนละด้านรวมถึงต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งด้วยซึ่งท่านพยายามเรียงลำดับความสำคัญอยู่แล้วว่าอะไรสำคัญก่อนหลังฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว